ทีมยูซ่าไทยแลนด์ร่วมวิเคราะห์โครงสร้างอาคารในภารกิจที่ทางการตุรกีเริ่มลดระดับการค้นหาผู้รอดชีวิตมุ่งเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยก่อนเร่งสร้างศูนย์พักพิงในหลายเมืองเจ้าหน้าที่ปปท.ร่วมกับตำรวจปปป.บุกจับเจ้าหน้าที่อบต.ที่พิษณุโลกยักยอกเงินกว่า44ล้านบาทนำไปปล่อยกู้และเล่นพนันออนไลน์ผบตร.สั่งเจรตำรวจแห่งชาติตรวจสอบกรณีนายพลจ.จานกับสารวัตรซัวเอี่ยวเว็บพนันและน้ำมันเถื่อนขีดเส้นรายงานผลภายใน15วันเบนซ์เดมอนเดินทางถึงไทยแล้วหลังจากหนีออกนอกประเทศเนื่องจากดิวอริสราออกมาแฉพัวพันพนันออนไลน์จนตกเป็นผู้ต้องหาสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสารมิติวันอังคารที่14กุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชกระแสรับสั่งชื่นชมและพระราชทานกำลังใจให้ทีมกู้ภัยยูซ่าไทยแลนด์และสุนัขกู้ภัยเซียร่าซาฮาราที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตุรกีส่วนที่ตุรกีเองก็เริ่มรื้อถอนอาคารแล้วก็จัดสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วนะครับคุณธัปนีเอียศรีชัยรายงานสดจากประเทศตุรกีครับคุณธัปนีครับค่ะคุณกิติคะทีมยูซ่าไทยแลนด์ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากทั้งสองพระองค์ค่ะและภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของคนไทยในภารกิจนี้ค่ะนายเลอพงสวนสังหัวหน้าทีมยูซ่าไทยแลนด์เป็นตัวแทนกล่าวซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชกระแสรับสั่งผ่านราชเลขานุการในพระองค์โทรศัพท์มายังทีมยูซ่าไทยแลนด์ส่งชมเชยและส่งยกย่องเจ้าหน้าที่ทุกนายในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวตุรกีในภารกิจ Thailand for ตุรกีและส่งชื่นชมการปฏิบัติงานของสุนัขกู้ภัยเชียร่าและซาฮาราด้วยนอกจากนี้ทรงพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทีมยูซ่าไทยแลนด์ทรงอำนวยพรให้ปฏิบัติภารกิจอย่างลุล่วงด้วยดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการและเดินทางกลับอย่างปลอดภัยและการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ถือเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศชาติและชาวไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้พระราชทานกระแสรับสั่งมานะครับว่าให้ยูซ่าไทยแลนด์เราปฏิบัติงานอย่างเต็มขีดความสามารถทรงพระราชทานกำลังใจมาให้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดไม่ได้นะครับในการทำงานของพวกเรานะครับทุกคนก็นะครับมีความภูมิใจที่เป็นคนไทยได้มาช่วยนะครับแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูงรวมถึงสุนัขกู้ภัยน้องเซล่ากับน้องซาฮาราด้วยนะครับก็ถ้าท่านก็ชื่นชมการปฏิบัติงานกับสุนัขกู้ภัยของเราทั้งสองตัวนะครับนายเลอพงเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากชาวตุรกีที่ได้มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งมีภารกิจร่วมกับทีมกู้ภัยตุรกีและนานาชาติก่อนที่จะยุติภารกิจในวันพรุ่งนี้เพราะในการปฏิบัติงานของตุรกีได้ผ่านช่วงค้นหาผู้รอดชีวิตมาแล้วแต่ยังมีการค้นหาผู้สูญหายซึ่งทีมไทยได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมในวันนี้ส่วนการทำงานของ UCC ที่เป็นศูนย์ประสานงานร่วมของสหประชาชาติได้ยุติภารกิจในเมืองนี้แล้วก่อนที่ทีมยูซ่าไทยแลนด์จะเตรียมตัวเดินทางกลับถึงไทยในวันที่18กุมภาพันธ์สำหรับภารกิจของทีมยูซ่าไทยแลนด์วันนี้ได้มีการเข้าไปร่วมค้นหาผู้ที่อาจจะรอดชีวิตนะคะจากการประสานงานของทีมกู้ภัยตุรกีแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีปาฏิหาริย์นะคะขณะที่ทางการตุรกีก็เริ่มมีการรื้อถอนอาคารเพื่อเตรียมเข้าสู่การฟื้นฟูค่ะทีมยูซ่าไทยแลนด์ได้รับการประสานภารกิจจากทีมกู้ภัยตุรกีให้เข้าตรวจสอบค้นหาเด็ก7ขวบที่อาจรอดชีวิตในอาคารหลังหนึ่งในเมืองอันตักเกียจึงเตรียมชุดค้นหาและสุนัขกู้ภัยเชียร่าซาร่าออกเดินทางไปพื้นที่เกิดเหตุแต่เมื่อไปถึงพบว่าทีมกู้ภัยตุรกีได้เริ่มทำการรื้อถอนอาคารแล้วเนื่องจากก่อนหน้านั้นทีมกู้ภัยจีนได้ใช้เครื่องสแกนเรดาร์ตรวจจับความร้อนไม่พบสัญญาณชีพจึงคาดว่าไม่มีผู้รอดชีวิตแล้วจึงต้องมีการรื้อถอนอาคาร
พื่อค้นหาร่างผู้เสียชีวิตเนื่องจากญาติต่างรอคอยไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่เนื่องจากเมื่อวานนี้ยังพบชายวัย71ปีรอดชีวิตจากอาคารแห่งนี้หลังเหตุการณ์ผ่านมา1สัปดาห์มาถึงในพื้นที่แล้วก็ได้ทราบข้อมูลว่าทีมกู้ภัยจีนได้ใช้เครื่องเทอร์โมนะครับหรือเครื่องค้นหาความร้อนในการค้นหาผู้ประสบภัยครับพบแล้วว่าไม่เจอผู้ประสบภัยจากนั้นจึงสั่งให้ทีมท้องถิ่นนะครับใช้เครื่องจักรตักในการเข้ารื้อถอนอาคารทีนึงครับจากอาคารนะครับสู่การเปลี่ยนโครงสร้างอาคารหมดแล้วทำให้โครงสร้างอาคารเนี่ยมันไม่สามารถรับน้ำหนักของโครงสร้างทั้งหมดได้นะครับนอกจากนี้วิศวกรทีมยูซ่าไทยแลนด์ยังได้ตรวจสอบความเสียหายของอาคารซึ่งพบว่าฐานรากเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวแต่อาคารหลังนี้มีอาคารอีกหลังมารับไว้แต่หากพบผู้รอดชีวิตจริงก็จะต้องประเมินความเสี่ยงเพื่อช่วยชีวิตคนก็ต้องทำแต่หากว่าไม่มีชีวิตแล้วก็จะเป็นต้องรื้อถอนแต่ก็ต้องระวังไม่ให้กระทบร่างผู้สูญเสียที่มีความสำคัญต่อความรู้สึกของญาติเช่นกันณปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของตัวเอ็กซ์คาวเวเตอร์นะครับเครื่องจักรหนักนะครับหลายส่วนนะครับเพื่อย่อยโครงสร้างนะครับเพื่อให้สามารถทำงานง่ายนะครับณปัจจุบันที่ผมมองแล้วก็สังเกตดูนะครับก็คือฐานรากระหว่างตัวตอหม้อกับตัวคานคอดินนะครับซึ่งขาดดูดจากกันนะครับแล้วก็มีลักษณะการเลี้ยงศูนย์ที่ห่างนะครับแล้วก็จอยต่อของต่างๆระหว่างฐานรากกับตัวคานคอดินนะครับขาดออกจากกันแล้วซึ่งเสถียรภาพของโครงสร้างณปัจจุบันเนี่ยถือว่าunstable แล้วครับต้องรื้อถอนครับผมสำหรับพื้นที่ความเสียหายจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เสียหายอย่างหนักจะเห็นว่าทางการตุรกีได้ระดมเครื่องจักรและวิศวกรเข้าทำการรื้อถอนอาคารที่ส่วนใหญ่ถล่มไปแล้วเริ่มให้มีการย่อยสลายเป็นชิ้นเล็กก่อนจะเคลียร์พื้นที่ซึ่งมีรถบรรทุกเตรียมเคลื่อนย้ายซากความเสียหายท่ามกลางผู้ประสบภัยที่ยังมาเฝ้ารอว่าอาจจะมีญาติที่สูญหายติดอยู่ใต้อาคารซึ่งมีการพักอยู่ริมถนนเพื่อเฝ้าดูบ้านของตัวเองแม้จะพังไปแล้วก็ตามตลอด2ข้างทางของเมืองนี้ยังเต็มไปด้วยความโกลาหลในการเก็บซากความเสียหายให้ได้โดยเร็วที่สุดในขณะที่รัฐบาลและอาสาสมัครองค์กรการกุศลก็นำสิ่งของบริจาคมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นเสื้อผ้าที่จะนำมาตากแดดกองไว้ริมถนนเพื่อให้ผู้ประสบภัยมาเลือกได้ตามที่ต้องการอย่างครอบครัวนี้ก็มาเลือกเสื้อผ้าสำหรับผู้หญิงและเด็กโดยเฉพาะเสื้อกันหนาวที่จำเป็นอย่างมากนอกจากนี้มีการเปิดโรงทานทำอาหารให้ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่กู้ภัยซึ่งพบว่าสำนักงานกู้ภัยของเมืองนี้ก็ได้รับความเสียหายรถดับเพลิงถูกอาคารหล่นทับจึงต้องมีการกางเต็นท์ใช้พื้นที่เป็นศูนย์กลางในการกู้ภัยแม้บ้านทุกหลังอาคารทุกแห่งจะเสียหายทั้งหมดแต่เราเห็นผู้ประสบภัยบางครอบครัวต้องอยู่ในบ้านที่มีซากความเสียหายเราพบครอบครัวของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียที่บอกว่าบ้านพังไปแล้วจึงต้องอยู่ที่ร้านอาหารไปก่อนพวกเขาลี้ภัยจากซีเรีย8ปีแล้วครอบครัวที่ซีเรียก็เสียชีวิตไปหมดจากสงครามส่วนพวกเขา8คนยังรอดชีวิตแต่ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดอย่างไรหลังประสบภัยแผ่นดินไหวส่วนชาวตุรกีที่ประสบภัยบางส่วนกางเต็นท์นอนในสวนสาธารณะพวกเขาบอกว่าบ้านพังทั้งหลังและคนในครอบครัว5คนยังติดอยู่ใต้ซากแผ่นดินไหวจึงรอให้เจ้าหน้าที่รื้อถอนอาคารก็หวังจะได้นำร่างของทุกคนออกมาและพวกเขาคงไม่ย้ายไปไหนจะรอให้รัฐบาลนำตู้คอนเทนเนอร์ไปสร้างบ้านชั่วคราวในที่เดิมของตัวเองเพราะเหตุแผ่นดินไหวได้สอนให้พวกเขารู้ว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าลงโทษที่ไม่เคยเห็นใจคนยากจนทำให้เห็นสภาพที่ทุกคนกลับมาไม่มีบ้านเป็นคนเท่ากันผู้ประสบภัยส่วนใหญ่จึงไร้บ้านและต้องไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวจึงมีการมอบเต็นท์ให้พักเป็นครอบครัวภายในมี2ห้องให้พักซึ่งเป็นที่พักและเครื่องกันหนาวในลักษณะเดียวกับเต็นท์ผู้ลี้ภัยทุกคนบอกว่าจะต้องมีกำลังใจอยู่ให้ได้และรอวันฟื้นฟูบ้านให้กลับมาใหม่พร้อมทั้งขอบคุณคนไทยที่ให้กำลังใจมาด้วยสำหรับทีมแพทย์ในทีมยูซ่าไทยแลนด์เปิดเผยว่าแม้ภารกิจของทีมแพทย์จะมีหน้าที่สนับสนุนทีมกู้ภัยและดูแลผู้ประสบภัยด้วยไม่ใช่การตั้งโรงพยาบาลสนามแต่ภารกิจที่ผ่านมาได้ช่วยผู้ประสบภัยที่บาดเจ็บและมารอขอการรักษาที่ฐานปฏิบัติการของไทยและในขณะลงพื้นที่ค้นหาก็ช่วยดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัยด้วยซึ่งอากาศที่หนาวและฝุ่นจากอาคารที่พังถล่มก็น่าห่วงโรคทางเดินหายใจรวมถึงโรคทางเดินอาหารและสภาพจิตใจ
ที่ทีมของไทยได้ให้กำลังใจในทุกพื้นที่ที่ไปปฏิบัติงานถ้าพูดถึงเรื่องของทางกายเนี่ยก็แบ่งเป็นในเรื่องของอากาศหนาวนะครับก็มีการติดเชื้อเป็นหวัดเป็นไอเจ็บคออะไรเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับนะอันนี้ก็ต้องมีการดูแลนะครับก็ทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่สิ่งที่ต้องระวังที่ตามมากับภัยพิบัตินะครับก็ระวังเรื่องของโรคติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางน้ำนะครับหรือว่าทางอาหารมีการปรุงสุกไหมหรือว่าในเรื่องของสภาพแวดล้อมเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยมีการล้างมือนะครับไม่ให้มันมีการติดเชื้อทางนั้นส่วนสุดท้ายเลยเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพจิตนะฮะอันนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องสำคัญมีการประเมินสุขภาพจิตของผู้ประสบเหตุนะฮะว่าเขามีสุขภาพจิตเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้อาจจะต้องมีการเยียวยาทางจิตใจครับผมสำหรับทีมแพทย์ที่มีนายปัญจศิลป์สมบูรณ์พยาบาลวิชาชีพและนายธีรวัฒน์คำอุบลพนักงานกู้ชีพโรงพยาบาลราชวิถีมาร่วมด้วยก็ต่างภาคภูมิใจที่ร่วมภารกิจแรกของทีมยูซ่าไทยแลนด์ในต่างประเทศและในส่วนของไทยก็มีอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินที่พร้อมจะดูแลผู้ประสบภัยด้วยสำหรับประเทศที่มาร่วมภารกิจนะคะยังคงอยู่ในพื้นที่นะคะทั้งไทยยูเครนโรมาเนียและโปรตุเกสแต่ก็เตรียมตัวที่จะสรุปภารกิจนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ทางในเมืองนี้เองก็เตรียมเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูแล้วด้วยค่ะคุณกิตติคะครับขอบคุณครับคุณธัปนีครับเข้าสู่วันที่9เหตุการณ์แผ่นดินไหวในตุรกีกับซีเรียตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จะเริ่มลดระดับการค้นหาผู้รอดชีวิตลงนะครับเพื่อมุ่งเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รอดชีวิตตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 37,000 คนนะครับท่ามกลางความหวังที่ริบหรี่ก็ยังคงมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมาวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยชีวิตเด็กวัยรุ่น3คนที่ติดอยู่ใต้ซากหักพังนานมาถึง198ชั่วโมงออกมาได้นะครับคนแรกมีชื่อว่ามูฮัมเหม็ดคาเฟ่วัย18ปีจากจังหวัดอาดือยามันอีกคนหนึ่งเป็นชายวัย17ปีชื่อว่ามูฮัมเหม็ดเยนีนาถูกช่วยเหลือออกมาได้หลังจากที่ซากอาคารที่พังถล่มในเมืองคารามันมารัสหลังจากที่มูฮัมเหม็ดเยนีนานี่นะครับได้รับการช่วยเหลือออกมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปช่วยชีวิตพี่ชายวัย21ปีของเขาออกมาได้ด้วยทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ยังไม่ทราบอาการที่แน่ชัดนะครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางส่วนยังคงดำเนินการค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากอาคารแต่ขณะนี้ก็เริ่มมีเจ้าหน้าที่ต่างชาติบางทีมลดการทำงานลงเช่นทีมกู้ภัยจากโปแลนด์ที่ประกาศว่าจะยุติการค้นหาและเดินทางออกจากตุรกีในวันพรุ่งนี้ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเมืองของตุรกีระบุว่าขณะนี้ใน10จังหวัดของตุรกีที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวมีอาคารอย่างน้อย 42,000 แห่งทั้งพังถล่มหรือได้รับความเสียหายจนต้องรื้อถอนซึ่งวันนี้ทางการตุรกีได้ทำลายและรื้อถอนอาคารหลายแห่งที่เมืองดิยาบากีทางตอนใต้ของตุรกีที่เมืองอเลปโปของซีเรียนายมาร์ตินกริฟฟิตส์รองเลขาธิการฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานด้านการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินขององค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าจะลดระดับกู้ภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตลงและจะมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่รอดชีวิตทั้งการจัดหาที่พักพิงอาหารและการศึกษาในขณะเดียวกันประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาดของซีเรียตกลงที่จะเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเพื่อให้การลำเลียงความช่วยเหลือจากตุรกีเข้าไปที่พื้นที่ประสบภัยในซีเรียมากขึ้นขณะที่วันนี้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากซาอุดิอาระเบียก็ได้เดินทางถึงซีเรียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัฐบาลริยาดยุติความสัมพันธ์กับรัฐบาลดามัสกัสของประธานาธิบดีอัลอัสซาดตั้งแต่ปี2555โดยเครื่องบินลำเลียงของทางการซาอุที่บรรทุกสิ่งของช่วยเหลือทั้งอาหารเครื่องมือทางการแพทย์และที่พักอาศัยรวมน้ำหนัก35ตันลงจอดที่ท่าอากาศยานในเมืองอเลปโปทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตอนนี้ผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวใน2ประเทศเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 37,357 คนในจำนวนนี้อยู่ในตุรกี 31,643 คนและซีเรีย 5,714 คนซึ่งมีทั้งผู้เสียชีวิตในพื้นที่ที่กลุ่มกบฏยึดครองกับพื้นที่ที่รัฐบาลปกครองนะครับล่าสุดองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟได้ออกมาแถลงว่าขณะนี้มีเด็กมากกว่า7ล้านคนได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวโดย4ล้าน6แสนคนอยู่ใน10จังหวัดของตุรกีและอีก2ล้าน5แสนคนอยู่ในซีเรียนอกจากนี้ก็ยังกลัวว่าจะมีเด็กที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติในครั้งนี้อีกเป็นจำนวนมากแม้ว่าจะยังไม่สามารถระบุตัวเลขที่แน่ชัดได้แต่ก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคดีเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888มีความคืบหน้าไปอีกขั้นในคืนนี้
ลังจากตลอด1เดือนที่ผ่านมาตำรวจไซเบอร์ยังไม่ชี้ชัดว่าพี่น้อง4บ่อใบไม้คนอื่นๆมีใครเกี่ยวข้องกับเว็บพนันอีกบ้างนะครับยกเว้นเบนซ์เดมอนหรือนายชัยวัฒน์ขจรบุญถาวรที่ถูกตั้งข้อหาจัดให้มีการเล่นพนันซึ่งเมื่อประมาณสักชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองเบนซ์เดมอนก็เดินทางจากฮ่องกงกลับถึงไทยนะครับหลังจากที่ออกนอกประเทศไปตั้งแต่16มกราคมผู้สื่อข่าวของเราคุณสรัญชนาศรีเชียงสารายงานสดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับคุณสรัญชนาครับค่ะคุณกิติคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวเบนซ์เดมอนออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังสอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรากลับไปย้อนดูภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสตม.นะคะก็ได้มีการควบคุมตัวของนายชัยธวัฒน์ขจรบุญถาวรหรือว่าเบนซ์เดมอนนะคะออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังสอทนะคะโดยนายเบนซ์เดมอนนะคะก็ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานฮ่องกงนะคะมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลาตั้งแต่เมื่อเวลา 21:30 ที่ผ่านมานะคะเพื่อกลับมาต่อสู้คดีหลังถูกตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่รับผิดชอบคดีหมาเก๊า888ออกหมายจับ2ข้อหาคือร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันและร่วมกันฟอกเงินค่ะโดยมีนายพิสิทธิ์ชุติพรพงษ์ชัยทนายความนะคะมารอรับนะคะซึ่งทางทนายความเองก็ระบุนะคะว่าเบนซ์เดมอนนั้นเดินทางมาเพียงคนเดียวซึ่งภาพที่เห็นเราก็พบว่ามีเพียงเบนซ์เดมอนนะคะที่เดินทางมาเพียงคนเดียวส่วนน้องชายทั้งสองคนนั้นนะคะก็ไม่ได้กลับมาพร้อมกันเนื่องจากว่าทั้งคู่นั้นไม่ได้มีหมายจับแต่อย่างใดค่ะอย่างไรก็ตามทางทนายความนะคะเปิดเผยได้ว่าส่วนตัวนั้นยังไม่ได้เห็นรายละเอียดของหมายจับของเบนซ์เดมอนนะคะเพียงทราบเพียงแค่ว่าทราบเพียงจากสื่อมวลชนเท่านั้นนะคะทั้งนี้นะคะตามขั้นตอนนะคะเมื่อเบนซ์เดมอนมาถึงแล้วนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.ก็ได้มีการควบคุมตัวเบนซ์เดมอนทันทีตามหมายจับของสอทและทำการสืบสวนเบื้องต้นจากนั้นนะคะก็ภาพอย่างที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะคะก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสตม.ก็ได้นำตัวเบนซ์เดมอนส่งตัวไปยังสอทตามขั้นตอนนะคะขณะที่ขั้นตอนของการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสอทก็จะเริ่มสอบสวนทันทีเมื่อได้รับตัวเบนซ์เดมอนโดยคาดว่านะคะจะมีการควบคุมตัวเบนซ์เดมอนไว้ที่สอทจนถึงพรุ่งนี้เช้าจากนั้นก็จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาค่ะเบื้องต้นนะคะทางทนายความนะคะก็ระบุนะคะว่าเบนซ์เดมอนนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะและก็ได้เตรียมหลักทรัพย์ไว้ประกันตัวรวมถึงหลักฐานไว้ต่อสู้เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะคุณติดค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าทางเบนซ์เดมอนได้เดินทางมาถึงที่กรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ส่งตัวไปยังสอทเรียบร้อยเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดที่นี่ค่ะขอบคุณครับคุณสรัญชนาครับหลังจากที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้ชี้เบาะแสและเปิดเผยเบื้องลึกของสารวัตรสัวกับนายพลจอจานโดยกล่าวหาว่าทั้งสองนั้นเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์น้ำมันเถื่อนและธุรกิจสีเทาล่าสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็สั่งเจรตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเรื่องนี้และให้รายงานผลภายใน15วันเช่นเดียวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็สั่งให้ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ปหลังจากมีข่าวเชื่อมโยงเว็บพนันมาเก๊า888นะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือสั่งการไปถึงเจรตำรวจแห่งชาติให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข่าวที่กล่าวถึงตำรวจที่เรียกกันในชื่อสารวัตรสัวประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพนันออนไลน์และก็ยังได้พูดถึงนายพลจอจานเป็นคนจัดระเบียบการพนันออนไลน์เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เป็นเงินรายเดือนนอกจากนี้ยังถูกพาดพิงเรียกรับผลประโยชน์จากน้ำมันเถื่อนด้วยและต้องรายงานให้ทราบภายใน15วันขณะที่พลตำรวจตรีอาชญ์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในประเด็นนี้จึงกำชับให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตรวจสอบกรณีที่มีตำรวจระดับนายพลเข้าไปเกี่ยวข้องเว็บพนันออนไลน์ถ้ามีหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับใครให้ลงโทษอย่างเด็ดขาดทุกรายอีกด้านนึงก็มีความเคลื่อนไหวจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับนายวิสิทธิ์ศรีสุวรรณเปิดเผยว่าขณะนี้ได้สั่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่2เข้าตรวจสอบที่มาของการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นต่อกรุ๊ปจำกัดหลังจากปรากฏข่าวกรณีเว็บพนันมาเก๊า888แล้วก็มีการเชื่อมโยงไปถึงบริษัทในเครือของเป็นต่อกรุ๊ปซึ่งเกรงว่าอาจจะเกี่ยวโยงกับการทำธุรกิจผิดกฎหมายและเป็นแหล่งฟอกเงินของเว็บพนันออนไลน์โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบเชิงลึก
พื่อให้ทราบแน่ชัดว่ามีการนำสหกรณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือไม่ส่วนความเคลื่อนไหวของนายชูวิทย์ซึ่งเป็นผู้ที่เปิดประเด็นเรื่องนี้วันนี้ได้ออกมาตอบโต้กรณีถูกกล่าวหาว่านายพลจอจานโทรศัพท์เคลียร์ใจยืนยันว่าไม่รู้จักและไม่เคยเจรจาและจะให้ข้อมูลกับเจรตำรวจเท่านั้นนายชูวิทย์บอกว่าไม่เคยคุยหรือเจรจาใดๆแต่ได้รับรายงานจากเลขาส่วนตัวว่านายพลจอจานโทรศัพท์มาและฝากข้อความผ่านเลขาอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารวัตรซัวแต่จากข้อมูลที่มียืนยันว่านายพลจอจานมีความสัมพันธ์สารวัตรซัวมานานเริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องของโรงเรียนจนมาทำธุรกิจสีเทาหลังจากนี้ก็จะให้เข้าให้ข้อมูลกับนายพลจอจานให้ข้อมูลนายพลจอจานกับเจรตำรวจชุดที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งขึ้นเท่านั้นครับส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าลูกชายของนายชูวิทย์มีหุ้นส่วนทำธุรกิจสีเทากับสารวัตรซัวนายชูวิทย์ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงถ้าตรวจสอบพบว่าลูกชายหรือใครในครอบครัวของเขาเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับสารวัตรซัวขอให้ธุรกิจล่มจมทั้งหมดต้องเข้าใจของกระบวนการตำรวจว่าถ้าจะตามจับพวกนี้มันหนึ่งมันต้องไวสองจะไปให้เวลามัวแต่รวบรวมหลักฐานไม่ได้ณวันนี้ผมอยู่ในสปอตไลท์และคนทุกคนเล่นจะจ้องผมไม่ใช่ผมไม่รู้ตัวผมอยู่ในวงการแฉนี่มานานคนมาเคลียร์คนมาใส่ร้ายผมจริงอยู่ว่ามันเรียนโรงเรียนเก่าที่สัมพลานและลูกผมก็เคยเรียนลูกผมไปลงทุนกับมันเรื่องอะไรถ้าลงทุนจริงๆเจ๊งทั้งชาตินายชูวิทย์ยังเปิดรายชื่อตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าดาบสอนมียศเป็นนายดาบตำรวจนะครับแต่ว่าใช้ชีวิตหรูหรามีฐานะร่ำรวยมีรถตู้หรูถึง3คันรีสอร์ทอีกหลายแห่งพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นหน้าเสือให้กับนายพลจอจานนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีอบต.วังโพรงอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกปิดพนันออนไลน์และตัดสินใจยักยอกเงินจากบัญชีของอบต.โดยเริ่มจากเงินหลักหมื่นกระทั่งถึงตอนนี้พบว่าเสียหายกว่า44ล้านบาทล่าสุดถูกเจ้าหน้าที่นำโดยปปท.รวมทั้งตำรวจปปป.บุกจับถึงที่บ้านก่อนจะขยายผลไปจนพบว่านอกจากจะนำเงินไปเล่นพนันออนไลน์แล้วยังส่งให้เพื่อนไปปล่อยกู้อีกกว่า5ล้านบาทคุณมนตรีอนุพงศ์ติดตามปฏิบัติการนี้มีรายละเอียดครับหญิงคนนี้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของอบต.วังโพรงอำเภอเนินมะปรางพิษณุโลกเธอถูกตำรวจปปป.แสดงหมายจับเมื่อเช้านี้เพราะปปท.ซึ่งทำงานร่วมกันพบหลักฐานว่าเธอยักยอกเงินออกจากบัญชีอบต.เป็นเงินกว่า44ล้านบาทจึงประสานตำรวจและหน่วยงานอื่นๆร่วมปฏิบัติการเธอสารภาพว่ามีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชีโดยโอนเงินของอบต.ผ่านระบบกรุงไทยคอร์ปอเรทที่เธอได้รับรหัสมานอกจากนี้เธอยังรู้รหัสที่ธนาคารมอบให้กับผอ.กองคลังและปลัดอบต.ที่จะเอาไว้ตรวจสอบและอนุมัติการโอนด้วยเมื่อเธอได้รับความไว้ใจและได้รับมอบหมายให้ดูแลทั้ง3รหัสเธอจึงยักยอกเงินออกไปได้ง่ายและเธอก็ตกแต่งหลักฐานในเอกสารเท็จเพื่อให้ยอดเงินในบัญชีคงเหลือตรงกับเอกสารรายงานแก้ยอดออกแก้ยอดเข้าแก้ยอดออกอย่างเดียวให้เพื่อให้ยอดมันตรงกับสถานะคงเหลือประจำวันแล้วก็ตรงกับสเตทเมนต์เงินที่โอนกับเอกสารตรงกันไหมตรงค่ะตรงคือต้องทำให้ตรงถ้าโอนจริงๆอ่ะตรงอยู่แล้วค่ะถ้าโอนไม่จริงก็มันไม่มีเอกสารนะคะแล้วไม่มีเอกสารเราทำรายงานยังไงอะถ้าไม่มีเอกสารก็ไม่พิมพ์รายงานออกมาค่ะถ้าโอนไม่จริงไม่พิมพ์เลยไม่พิมพ์เลยโอนออกไปเฉยๆเลยอ้าวแล้วคุณไม่ต้องรายงานหรอว่าเงินหายออกไปไม่ค่ะไม่ได้รายงานไม่ได้รายงานยอดเงินก็จะแต่แล้วมีใครรู้หรอว่าเงินไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะก่อนหน้าที่จะถูกเชิญมาที่อบต.นั้นเจ้าหน้าที่นำหมายจับไปจับและค้นที่บ้านของเธอเพื่อหาหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเงินสดที่หายไปกว่า44ล้านบาทระหว่างนั้นเธอสารภาพว่าเธอเริ่มจากนำเงินในระบบไปเล่นพนันออนไลน์ในหลักเพียงไม่กี่หมื่นบาทจากนั้นก็เห็นว่าสามารถนำเงินออกมาได้ง่ายในที่สุดก็เริ่มยักยอกทุกวันจนสูงที่สุดถึงวันละ2ล้านบาทสูงสุดที่เอาออกมาเลยเนี่ยลองบอกหน่อยว่ากี่ล้านก็หลักล้านต่อวันเคยออกก็2ล้าน2ล้านสูงสุดต่อวันที่เอาออกมาจากอบต.นะ2ล้านมาเดียวไปที่พนันอย่างเดียวเลยไปปล่อยด้วยค่ะจำได้ไหมคะว่ารวมๆแล้วเราออกมาเท่าไหร่44ล้านประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีหมุนเข้าไปประมาณ33ล้านเท่าไหร่นะครับ
ประมาณ44ล้านนี่แหละค่ะหมุนเข้าไปเท่าไหร่หมุนเข้าไป33ล้านหรืออะไรนี่แหละเอาเงินจากไหนมาหมุนกลับเข้าไปได้ดอกด้วยได้ก็ล่อก็พนันด้วยเจ้าหน้าที่ปปท.พบว่าบัญชีอบต.เคลื่อนไหวผิดปกติตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วและหนักที่สุดคือราวเดือนตุลาคมจนพบว่าเงินที่โอนไปเข้าบัญชีแม่ของเธอราว7ล้านบาทบัญชีการพนันและบัญชีเพื่อนอีกราว5ล้านบาทเพื่อนำไปปล่อยกู้วันนี้เจ้าหน้าที่จึงตามไปที่บ้านเพื่อนของเธอซึ่งก็เคยทำงานที่อบต.แห่งนี้มาก่อนและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดพิจิตรที่อยู่ไม่ไกลกันเพื่อนคนนั้นสารภาพว่ารับโอนเงินมาครั้งละราว 2-3 แสนบาทรวมทั้งหมดประมาณ5ล้านบาทจากนั้นนำไปปล่อยกู้ดอกเบี้ยที่ได้นำไปแบ่งให้กับเจ้าหน้าที่คนนี้และสัดส่วนของเธอเองด้วยน้องคุยด้วยแล้วก็บอกว่าฉันก็ช่วยหน่อยนะมีทางช่วยไหมเลยบอกก็มีเพื่อหารายได้เพิ่มเฉยๆก็คือปล่อยเงินให้เอาเงินออกมาปล่อยให้เก็บดอกใช้เพื่อจะเอาไปคืนอะไรประมาณนี้ค่ะผู้อำนวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ2ระบุว่ากรณีนี้มาจากความไว้ใจที่กองคลังและปลัดอบต.มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเงินแล้วไม่ได้กำกับดูแลติดตามและพบว่าผู้นำองค์กรท้องถิ่นหลายแห่งที่ไม่เข้าใจระบบการเงินแบบใหม่นี้มักเป็นช่องว่างให้เกิดการทุจริตในองค์กรมันมาจากเรื่องของความไม่ไว้วางใจพอความไม่ไว้วางใจมันเกิดเนี่ยระบบดิจิทัลแบงกิ้งเนี่ยมันเป็นระบบที่มันทุจริตง่ายเพราะมันเป็นเรื่องของการอำนวยความสะดวกการมอบรหัสการตั้งเจ้าหน้าที่แอดมินหรือเจ้าที่ออโตไรเซอร์เนี่ยจะต้องเป็นในส่วนของนายกนะครับซึ่งจะต้องรู้อยู่แล้วว่ามอบใครตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่หญิงคนนี้ตามมาตรา157ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบส่วนเพื่อนที่รับเงินไปปล่อยกู้และผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือเธอขึ้นไปอยู่ระหว่างการสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนี้มากน้อยเพียงใดขณะที่เจ้าหน้าที่ปปง.ระบุว่าเมื่อพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานเส้นทางการเงินแล้วก็จะมีคำสั่งอายัดไว้ก่อนหากพบว่ามาจากการกระทำผิดก็ต้องยึดในทันทีมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานคดี Forex 3D วันนี้มีความคืบหน้าหลังจากที่มีการถูกจับตานะครับว่าสุดท้าย DJ Man กับใบเตยจะถูกสั่งฟ้องหรือไม่ล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็มีความเห็นสั่งฟ้อง DJ Man และใบเตยใน3ข้อหาหนักที่ร่วมกันช่อโกงประชาชนหลังจากที่พบหลักฐานว่ามีการชักชวนลงทุนจริงนะครับโดยในวันนี้ทางพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้มีการสั่งฟ้องบุคคล8คนจากทั้งหมด16คนโดยในนี้มีชื่อของสองสามีภรรยาคือนางสุธีวันกุญชรหรือใบเตยและนายพัฒนพลกุญชรหรือดีเจแมนพร้อมผู้ต้องหาอีก6คนในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จพร้อมส่งสำนวนคดีไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดเพราะว่าหลังจากที่ DSI มีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าวนี้ก็เห็นว่าดีเจแมนและใบเตยรวมทั้งผู้ต้องหาอีก6คนมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงเครือข่ายของกลุ่ม Forex 3D อย่างชัดเจนอีกทั้งยังไม่สามารถชี้แจงเรื่องทรัพย์สินและเส้นทางการเงินต่างๆได้จึงมีความเห็นให้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมสำนวนคดีให้กับอัยการเพื่อรอการพิจารณาว่าจะมีความเห็นส่งฟ้องศาลในขั้นตอนต่อไปหรือไม่สำหรับผู้ต้องหาอีก8คนที่ DSI ไม่ได้ส่งฟ้องนั้นทางพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำการสืบสวนสอบสวนมาก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนและบางคนก็สามารถชี้แจงเส้นทางการเงินได้จึงมีความเห็นไม่ส่งฟ้องต่ออัยการด้านนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองอธิบดีอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในฐานะรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าขั้นตอนหลังจากนี้ทางอธิบดีสำนักงานอัยการสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะพิจารณาตรวจสอบสำนวนดังกล่าวโดยอาจจะตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบข้อมูลและพยานหลักฐานต่างๆที่พนักงานสอบสวนของ DSI ส่งมาพร้อมกับตัวผู้ต้องหาโดยมีกรอบเวลาว่าจะต้องดำเนินการให้ทันก่อนครบกำหนดฝากขังของผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ซึ่งขณะนี้มีการฝากขังไปแล้ว3ผัดซึ่งต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลพยานหลักฐานให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดตามกรอบกำหนดเชื่อว่าทางอัยการก็จะสามารถมีความเห็นส่งฟ้องต่อศาลได้ทันนะครับ
ส่วนผู้ต้องหาอีก8คนที่ DSI ไม่ได้ส่งฟ้องมาที่อัยการนั้นทางสำนักงานอัยการสูงสุดก็จะนำข้อมูลพยานหลักฐานตามสำนวนที่ DSI ส่งมาของทั้ง8รายไปตรวจสอบพร้อมกันกับผู้ต้องหากลุ่มที่ถูกส่งฟ้องถ้ามีความเห็นแย้งกับพนักงานสอบสวนก็จะมีคำสั่งไปให้สืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับเมื่อวานนี้เป็นอีกวันนึงนะครับที่ไทยพบจุดความร้อนรวมกับประเทศเพื่อนบ้านสูงเกือบ 6,000 จุดทำให้วันนี้หลายจังหวัดทางภาคเหนือยังคงมีหมอกควันปกคลุมทั้งเมืองต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ส่งผลมาถึงจังหวัดในภาคกลางด้วยนะครับโดยนี่เป็นภาพที่คุณธีรุจนิมโรธรรมผู้สื่อข่าวของเราบันทึกได้จากบนเครื่องบินระหว่างที่ผ่านจังหวัดปทุมธานีและเขตดอนเมืองเมื่อ 6:30 นที่ผ่านมานี่เองนะครับสังเกตได้ว่ามีฝนบดบังทัศนียภาพบนท้องฟ้าจนแทบมองไม่เห็นเมืองด้านล่างขณะที่กระจกของเครื่องบินเองก็มีฝุ่นเปื้อนติดอยู่อย่างเห็นได้ชัดนะครับค่าฝุ่นละอองบริเวณนี้มีทีมข่าวตรวจสอบในช่วงดังกล่าวพบดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI สูงในระดับ107ซึ่งเกินค่ามาตรฐานในเกณฑ์สีส้มยิสดาก็รายงานข้อมูลจากดาวเทียมของไทยนะครับพบจุดความร้อนเมื่อวานนี้ 2,656 จุดส่วนใหญ่อยู่ในจุดพื้นที่ป่ากว่า 2,200 จุดจากภาพจึงแสดงให้เห็นว่าภาคเหนือนั้นมีปริมาณจุดความร้อนมากกว่าภาคอื่นๆส่วนจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านเช่นเมียนมาสูงถึง 2,321 จุดลาว 1,422 จุดกัมพูชา664จุดเวียดนาม542จุดและมาเลเซีย1จุดครับนั่นเป็นสาเหตุที่หลายจังหวัดในภาคเหนือประสบปัญหาฝุ่นควันในตอนนี้โดยที่จังหวัดเชียงใหม่มีหมอกควันปกคลุมทั้งเมืองในวันนี้มองไม่เห็นดอยสุเทพถ้ามองจากมุมสูงบนดอยสุเทพตัวเมืองก็เต็มไปด้วยควันไฟปกคลุมทำให้ค่ามลพิษกลับมาสูงระลอกใหม่ในรอบสัปดาห์กรมควบคุมมลพิษรายงานค่า PM 2.5 ในย่านตำบลศรีภูมิและย่านตำบลช้างเผือกเฉลี่ยรายชั่วโมงสูงระหว่าง63ถึง67ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนดัชนีอากาศหรือ AQI อยู่ระหว่าง131ถึง142นะครับกลับมามีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอให้เฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2ลำขึ้นบินสนับสนุนโปรยน้ำดับไฟทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายเพื่อลดหมอกควันและไฟป่าโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวงที่อำเภอฮอดที่เกิดไฟป่าต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วนอกจากตากนะครับก็ได้จัดเตรียมนะครับที่ของมาถึงเชียงใหม่เนี่ยนะครับจัดเตรียมห้องปลอดฝุ่นในพื้นที่ของอปท.7แห่งรองรับประชาชนได้มากกว่า600คนส่วนค่ามลพิษหรือ PM 2.5 ของเชียงใหม่สูงสุดอยู่ที่ตำบลเมืองณที่อำเภอเชียงดาววัดค่าได้195ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร AQI หรือดัชนีคุณภาพอากาศก็สูงถึง305ทำให้เชียงใหม่ติดอันดับเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดเป็นอันดับ5ในวันนี้เช่นเดียวกับที่ลำปางประชาชนอยู่ในพื้นที่ตัวอำเภอแจ้ห่มนั้นไม่สามารถมองเห็นยอดเจดีย์ลอยฟ้าบนยอดเขาที่วัดพระพุทธบาทสุทธาวาสหรือวัดเจดีย์ลอยฟ้าตำบลวิเชษนครนะครับโดยหมอกควันได้ปกคลุมลักษณะนี้มาเป็นเวลากว่า2สัปดาห์แล้วสาเหตุใหญ่ก็มาจากการลักลอบเผาป่าล่าสัตว์ในเขตป่าสงวนการชิงเผาวัชพืชก่อนที่ทางจังหวัดก็จะประกาศมาตรการห้ามเผาออกมาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 จากสถานีตรวจวัด4แห่งของจังหวัดแจ้งเตือนค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในระดับสีแดงนะครับสูงที่สุดในพื้นที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองที่จังหวัดลำปางวัดได้186ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่พิษณุโลกก็เกิดไฟป่าในพื้นที่เทือกเขากระยางของที่บ้านน้ำปอยตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองต่อเนื่องมา3วันแล้วครับยังไม่มีท่าทีว่าจะระดับได้ทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรตามถนนทางหลวงหมายเลข12พิษณุโลกลมสักได้รับความเดือดร้อนต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานกับกองทัพภาคที่3ขอกำลังทหารและเครื่องบินมาสนับสนุนการดับไฟนะครับกรณีคำสั่งย้ายนายแพทย์สุภัทรหาสุวรรณกิจก็ได้บานปลายกลายเป็นคดีฟ้องร้องระหว่าง2ฝ่ายติดตามพร้อมประเด็นข่าวอื่นที่เกิดขึ้นรอบวันครับนายแพทย์รุ่งเรืองกิจภาติโฆษกกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าเพจชมรมแพทย์ชนบทสร้างความเข้าใจผิดกับประชาชนด้วยการให้ข้อมูลเท็จยุยงปลุกปั่นมุ่งประโยชน์พวกพ้องส่งผลกระทบกับการให้บริการถือเป็นภัยต่อระบบสาธารณสุขไทยจึงตัดสินใจให้ฝ่ายกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีเพจชมรมแพทย์ชนบทและนายแพทย์สุภัทรหาสุวรรณกิจในฐานะประธานชมรมแพทย์ชนบท
ด้านนายแพทย์สุพัฒน์เปิดเผยว่ายังไม่ได้รับทราบข้อมูลแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางหากเป็นการดำเนินการตามกฎหมายพร้อมระบุว่าแอดมินเพจมีหลายคนขณะนี้เตรียมข้อมูลฟ้องตามมาตรา157กรณีคำสั่งย้ายที่ไม่เป็นธรรมอยู่วันนี้เครือข่ายภาคีเพื่อนหมอสุพัฒน์กว่า50คนเดินทางมาจากจังหวัดสงขลาเพื่อยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอให้ทบทวนคำสั่งย้ายนายแพทย์สุพัฒน์ซึ่งการมาครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2พร้อมได้ทำหนังสือแจ้งสภ.เมืองนนทบุรีขออนุญาตชุมนุมที่สำนักปลัดกระทรวงตั้งแต่วันนี้ถึง21กุมภาพันธ์นี้รองผู้บังคับการตำรวจภูธรนครปฐมเรียกเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุดสืบสวนและสอบสวนเข้าประชุมในคดีน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนที่หายปริศนาเข้าสู่วันที่10แล้วโดยใช้เวลาประชุมนานกว่า2ชั่วโมงเบื้องต้นแบ่งทีมในการทำงานและกระจายลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและต้องเข้ามารายงานที่สภ.บางหลวงทุก2ชั่วโมงโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่นำตัวนางสาวนิ่มผู้เป็นแม่ไปสอบสวนแยกกับนายพุทธพ่อของเด็กเบื้องต้นทั้งพ่อและแม่ของน้องต่อยังคงให้การเหมือนเดิมว่าไม่รู้ใครมาอุ้มลูกไปแต่เห็นเพียงด้านหลังใส่เสื้อสีเหลืองเท่านั้นเบื้องต้นยังไม่มีอะไรคืบหน้าศูนย์ราชการตอนเหนือของกองทัพสหรัฐออกแถลงการเกี่ยวกับการเก็บกู้บอลลูนของจีนที่ถูกยิงตกนอกชายฝั่งเมืองไมเทิลบีชรัฐเซาท์แคโรไลนาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยบอลลูนดังกล่าวมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเซ็นเซอร์หลักที่คาดว่าใช้ในการรวบรวมข่าวกรองรวมถึงชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของซากบอลลูนทำให้สหรัฐเชื่อว่าบอลลูนนี้เป็นบอลลูนสอดแนมไม่ได้เป็นบอลลูนตรวจสอบสภาพอากาศของพลเรือนตามที่จีนยืนยันส่วนวัตถุลอยฟ้าปริศนาอีก3ชิ้นที่สหรัฐยิงตกเมื่อวันที่10 11และ12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐออกมาย้ำว่าวัตถุลอยฟ้าทั้งหมดไม่ได้เป็นภัยคุกคามทั้งทางทหารและประชาชนภาคพื้นดินแต่วัตถุทั้ง3ชิ้นมีความเสี่ยงต่อการบินของพลเรือนตอนนี้ยังไม่สามารถเก็บกู้ซากวัตถุทั้ง3ชิ้นได้3มิติคืนนี้ปิดท้ายวันวาเลนไทน์ด้วยบรรยากาศนักแสดงจากละครเพราะรักนำโดยเจมส์มานะครับแล้วก็พายรินประดาไปร่วมทำกิจกรรมมอบของขวัญจากช่อง3ให้กับคู่รักที่ไปจดทะเบียนสมรสในงานสายลมแห่งรักสีลม of love at บางรักภายใต้คอนเซ็ปต์เพราะรักจึงมีวันนี้คืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ